รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยและมีบทบรรยายภาษามือสำหรับผู้พิการทางการได้ยินสนับสนุนรายการโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยใส่ใจสังคมส่งเสริมอาชีพคนพิการในส่วนตัวผมคิดว่าเขาไม่มีความแตกต่างอะไรนะเพราะว่าผมมองเขาที่ว่าเขาทำอะไรผมได้ไหมผมไม่ได้มองว่าความแตกต่างเรื่องพิการผมไม่ได้มองตรงนั้นมองเขาเป็นแบบคนทั่วไปที่ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรที่แบบแตกต่างจากคนอื่นขนาดเขาแบบแขนเขาไม่ดีข้างเงี้ยเขาก็ยังแบบใช้ชีวิตปกติทำงานปกติผมต้องการมันสมองเขาซึ่งจุดนี้ผมก็ได้รับเข้ามาวันนี้อุ๋ยจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งอาชีพของคนพิการซึ่งสถานประกอบการเขาก็ได้เปิดโอกาสให้กับคนพิการได้เข้ามาทำงานร่วมกับคนทั่วไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอาชีพที่ว่านี้คืออาชีพอะไรค่ะผมต้นโทรจากร้านไพ่ยิงชุดสายฟาร์มนะครับวันนี้เห็นมีออเดอร์สั่งมาในเว็บไซต์อะครับไม่ทราบว่าจะเอาสีอะไรดีครับผมเป็นเหลี่ยมปลอมใช่ไหมครับอ๋อได้ครับผมครับมีครับผมมีของวันนี้เรามีของราคาที่เราให้ได้ครับ450ครับเราคิดค่าจะส่งเลยนะครับค่าส่งนี่เป็น50บาทครับโอเคได้ครับเดี๋ยวถ้าพี่โอนตังเสร็จแล้วพี่รบกวนเมลมาหรือโทรมาหาผมด้วยครับว่าผมจะได้จัดออเดอร์ให้พี่เพราะว่าถ้าพี่โอนตังมาวันนี้ผมก็จะจัดออเดอร์ส่งให้พี่พรุ่งนี้เช้าเลยครับผมได้ของก็ไม่เกิน2วันครับเต็มที่ไม่เกิน2วันเดี๋ยวเราจะแจ้งหมายเลขอีเมลไปให้ด้วยครับครับผมโอเคพี่ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีครับผมต้นแนะนำตัวนิดนึงสิคะผมชื่อต้นครับผมชื่อธนวัฒน์ดังสิงห์ครับมาเห็นครับผมก็พิการครับผมอ๋อก็คือแขนใช่ครับผมมีการแขนครับแขนหนึ่งเดียวครับผมใช่ครับวันนี้เรามาเนี่ยในเรื่องของสถานประกอบการที่เขาเปิดโอกาสให้กับคนพิการเข้ามาทำงานร่วมที่ทำงานของพี่ต้นนี่คืออะไรอ่ะเป็นร้านขายอุปกรณ์ตกปลาครับผมก็คือทั้งค้าปลีกค้าส่งครับก็คือแบบเกี่ยวกับการตกปลาครับผมทุกอย่างเลยครับที่นี่ก็คือขายเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างอยู่กับการตกปลาใช่ครับผมตั้งแต่คันยันลอกยันเหยื่อครับทุกอย่างเลยครับพอโซลิ่งโซนเบสครับโซนนี้จะเป็นโซนตะกร้อที่ใส่ขนมปังโซนนี้เป็นโซนเหยื่อปลอมครับของพวกกบครับตระกูลกบโซนนี้จะเป็นโซนพวกกบยางครับผมโซนนี้จะเป็นโซนตกแต่งครับอุปกรณ์ตกแต่งแต่งเหยื่อครับผมแล้วก็จะมีทั้งเหยื่อจิกเหยื่ออะไรเงี้ยครับมีหลายประเภทครับอันนี้พวกตกปลาทะเลเหยื่อตกปลาทะเลครับผมปลาเล็กปลาใหญ่เรามีหมดเหยื่อมีหลายประเภทดำลึกดำตื้นมีหมดเลยครับโซนนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์จับปลาครับผมโซนนี้ก็เป็นโซนคันครับอุปกรณ์จับปลาครับมันจะมีทุกรูปแบบเลยครับเรามีหมดนะครับผมแล้วพี่ต้นทำหน้าที่อะไรอ่ะผมอยู่กับเกี่ยวกับ IT ครับผมคืออะไรนะคะเกี่ยวกับงาน IT งานอาร์ตงานออกแบบใช่ครับผมออกแบบใช่ครับออกแบบก็คืองานช่วยขายช่วยอะไรเงี้ยขายใน Facebook ขายอะไรเงี้ยคือการขาย
ขายทางออนไลน์ครับผมประมาณนี้ก็คือนอกจากออกแบบแล้วก็ช่วยเขาขายด้วยใช่ครับผมออกแบบในที่นี้คือออกแบบอะไรอะคะพวกป้ายครับเป็นป้ายเป็นพวกซองคล้องใส่อุปกรณ์ใส่อะไรเงี้ยครับมีโต๊ะทำงานผมอาจจะดูรกไปหน่อยครับเนี่ยครับส่วนมากจะเป็นเน้นกับการออกแบบมากกว่าครับทั้งออกแบบด้วยขายของในหน้าเว็บด้วยอะไรเงี้ยครับหลายอย่างครับผมตอบลูกค้าใน Facebook ใน LINE ในอะไรเงี้ยครับก็มีทวงหนี้บ้างตามหนี้ที่ส่งไปอะไรเงี้ยครับส่วนนี้ก็เป็นผลงานที่ผมดูแลเว็บไซต์อยู่ผมก็ทำป้ายทำโฆษณาอะไรออกแบบช่วยเขาครับตามที่เขาสั่งมาผมก็ทำเป็นการโปรโมทไปครับในเว็บไซต์ที่ทำนี่เป็นผลงานที่ผมสร้างมาเป็นการด้วยแล้วก็ให้คำเขาจะแนะนำด้วยว่าเราสินค้าตัวนี้ชื่ออะไรอะไรเงี้ยเขาจะบอกมาเพราะว่าตัวนี้ผมสินค้าผมก็คงรู้ไม่หมดหรอกครับเพราะว่ามันมีเป็นหมื่นรายการที่แบบตามที่เขาต้องการครับป้ายสื่อต่างๆโบชัวแล้วก็อุปกรณ์ก็ออกแบบใช่ครับอ๋อในเกี่ยวกับเรื่องการตกปลานี่คนให้การสนใจเยอะเหรอคะใช่ครับส่วนมากจะเป็นพวกนักธุรกิจครับนักธุรกิจเขาแบบเป็นมันจะเป็นกีฬาแล้วครับทุกวันนี้อ๋อเหรอคะใช่ครับเป็นกีฬาการตกปลาครับโอ้วันนึงเป็นไงคะลูกค้าโอ้ลูกค้าเยอะเยอะมากครับวันนึงก็เยอะครับพูดถึงอะไรเยอะก็ทั้งขายส่งด้วยขายส่งตามต่างจังหวัดด้วยอย่างเงี้ยครับต้นเข้ามาทำงานที่ได้ยังไงอะคะผมเห็นเขาประกาศรับคนปกตินี่นะครับเขาก็นายเขาบอกว่าเขาอยากได้คนที่มีความสามารถค่ะเขาก็คนแบบคนที่มีร่างกายสมบูรณ์เขาก็หาได้อยู่แล้วแต่คราวนี้เขาอยากได้คนพิการที่มีความสามารถที่ทำงานให้เขาได้เขาสเปคมาเลยเหรอว่าต้องการคนพิการด้วยไม่ครับแต่เขาแต่เราเข้ามาคุยก่อนใช่ครับมาคุยก่อนครับเขาบอกโอเคตกลงก็แสดงว่าเขาก็เปิดรับใช่ครับเพราะว่าไม่ได้แบบว่ามีเขาไม่ได้กีดกันครับเขามาสมัครงานครับเห็นไอเดียเขาว่าเขาน่าจะทำให้งานให้ผมได้แล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเอาเขามาทำเป็นแรงงานผมต้องการมันสมองเขาเขาน่าจะทำเกี่ยวกับพวกกราฟิกให้ผมได้เราเชื่อว่าการให้เท่าไหร่จะได้คืนกลับมากกว่าเสมอให้บ้านใหม่แก่ปลาและสัตว์ทะเลให้ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สมดุลสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาได้คืนความสามัคคีเพื่อพัฒนาประเทศมอบความห่วงใยความอบอุ่นได้รอยยิ้มและความสุขของคนไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากลไม่เพียงใส่ใจให้บริการคุณไม่เพียงใส่ใจให้คุณเดินทางสะดวกปลอดภัยยังมีเด็กไทยที่เราห่วงใยและใส่ใจเช่นคุณเติมน้ำใจเพิ่มโอกาสด้วยหลายกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้สัมผัสโลกทัศน์ที่ดีงามให้น้องๆได้อุ่นใจเดินทางปลอดภัยสานฝันไปกับขสมกเราเชื่อว่าการให้เท่าไหร่จะได้คืนกลับมากกว่าเสมอให้บ้านใหม่แก่ปลาและสัตว์ทะเลให้ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สมดุลสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาได้คืนความสามัคคีเพื่อพัฒนาประเทศมอบความห่วงใยความอบอุ่นได้รอยยิ้มและความสุขของคนไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากลเขาสเปคมาเลยเหรอว่าต้องการคนพิการด้วยไม่ครับแต่เขาแต่เราเข้ามาคุยก่อนใช่ครับมาคุยก่อนครับเขาบอกโอเคแสดงว่าเขาก็เปิดรับใช่ครับเพราะว่าไม่ได้แบบว่ามีเขาไม่ได้กีดกันครับเขามาสมัครงานครับเห็นไอเดียเขาว่าเขาน่าจะทำให้งานได้ผมได้แล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาจ
ะเอาเขามาทำเป็นแรงงานผมต้องการมันสมองเขาเขาน่าจะทำเกี่ยวกับข้อกราฟิกให้ผมได้แล้วเมื่อเขาผมมาลองให้เขาทำดูเขาก็ทำได้ผมก็เลยรับเขาครับคือเขาก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับทางร้านแล้วก็ตอนนี้เขาก็คุมเรื่องไอทีทั้งหมดกับทางร้านอยู่ในส่วนตัวผมคิดว่าเขาไม่มีความแตกต่างอะไรนะเพราะว่าผมมองเขาที่ว่าเขาทำอะไรผมได้ไหมผมไม่ได้มองว่าความแตกต่างเรื่องความพิการผมไม่ได้มองตรงนั้นผมแจ้งเขารับผิดชอบเรื่องงานระบบไอทีที่คุมเรื่องเว็บไซต์จะมากกว่าเราจะขายทั้งหน้าร้านแล้วก็ทางเว็บไซต์ด้วยทีนี้ว่าผมไม่อยากให้เขาลงมาขายหน้าร้านเพราะว่างานที่เว็บไซต์เขาก็เยอะพออยู่แล้วเรียกได้ว่าเราเป็นคนพิการคนเดียวในนี้ป่ะคะใช่ครับผมใช่ครับแล้วร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานเป็นไงบ้างคะก็ตอนแรกก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันเพราะอะไรอ่ะก็บางทีเขากลัวว่าเขามองเราว่าเราทำงานอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยทำงานด้วยความไม่ง่ายอะไรเงี้ยแต่ก็พอมาทำงานเรื่อยเราเริ่มรู้จักงานน่าจะหน้าที่ของเราแล้วเราทำหน้าที่ของเราอยู่แล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าเราจะทำได้เหมือนกันทำมานานหรือยังคะตรงนี้ที่ตรงนี้ผมทำได้ประมาณ5เดือนครับครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าก็ทุกคนทุกวันนี้ทุกคนก็โอเคดีครับโอเคดีก็คือเข้าได้หมดครับก็คือเราอาศัยที่ว่าการทำงานมากกว่าครับเราจะเห็นใช่ครับคือค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงานนะครับพี่เขาทำได้เหมือนคนที่แบบพกทั้งหมดเลยยกของทำอะไรพวกนี้เขาทำได้หมดเลยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรที่ว่าเขาเป็นคนพิการหรืออะไรพูดอย่างนี้เลยมองเขาเป็นแบบคนทั่วไปที่ทำงานด้วยกันอะไรไม่ได้มีอะไรที่แบบแตกต่างจากคนอื่นคือเขาเป็นคนที่แอคทีฟตัวเองตลอดเวลาแบบก็ถามไม่รู้ก็ถามอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็ทำในส่วนของเขาได้แบบเต็มที่ของเขาค่ะตัวไหนที่เขาไม่เข้าใจหรือไม่ได้ยังไงเขาก็จะสอบถามพวกพี่ๆที่เขาเป็นเซลล์อะไรเงี้ยด้วยค่ะก็โอเคค่ะเขาก็พยายามที่จะแบบเสนอข้ออะไรพวกนี้ต่างๆตลอดก็เสนอข้อคิดเห็นต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะพี่เขาหลายอย่างแล้วค่ะก็ถือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะช่วยทั้งหมดเลยทำทั้งหมดเองบางทีแบบจะเข้าไปช่วยเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาทำเองอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแบบยกของเงี้ยถ้าเราเข้าไปช่วยเขาก็ให้ช่วยบางส่วนเขาก็ทำเองอะไรเงี้ยค่ะขนาดเขาแบบแข็งเขาไม่ดีข้างเงี้ยเขาก็ยังใช้ชีวิตปกติทำงานปกติเข้าคนอื่นง่ายด้วยครับคืองานไหนเขามอบหมายมาอย่างเงี้ยเขาจะทำให้เต็มที่จากแรกๆตอนมาเนี่ยตัวเราเองก็กังวลว่าเขาจะมองเราว่ามาทำเป็นภาระหรือเปล่าใช่ไหมคะครับผมแต่เราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นด้วยใช่ครับแล้วณวันนี้เราก็แสดงให้เขาเห็นใช่ครับผมคนหน้ามีชมมีอะไรบ้างคะชมเขามีพี่มีครับผมจ่ายงานอะไรเข้าไปเขาก็จะรีบทำรีบเสนองานให้ผมได้ไวขึ้นคือพนักงานบางคนเขาจะต้องรออีกสักวัน2วันเขาถึงจะเสนองานให้ผมซึ่งตรงนี้ผมชอบเพราะตรงนี้ก็ได้มีหน้าที่ในการออกแบบซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักของพี่เขาแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยพี่ต้นก็ไม่ได้ที่จะละเลยในการที่จะร่วมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในที่ทำงานนั่นก็คือเวลาว่างถ้ามีเวลาก็จะไปช่วยขายของไปช่วยขายพวกเป็ดตกปลาอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะส่วนตัวมองว่าเขาพยายามที่จะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ใช่ว่าตัวเองมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะทำแค่หน้าที่นั้นแต่เขาจะมาว่าเขาจะสามารถทำยังไงให้องค์กรเนี่ยสามารถอยู่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระนั้นโดยที่ตัวเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้ามีเวลาว่างก็คือจะไปทำในสิ่งนั้นในส่วนของเจ้าของร้านเนี่ยเท่าที่ได้คุยกันเนี่ยก็ได้รับรู้ความรู้สึกว่าเขาไม่ได้มองตัวพี่ต้นว่าเป็นคนพิการเลยเขามองข้ามจุดนั้นไปเลยเขาไม่ได้มองในเรื่องของความพิการว่าพี่ต้นพิการแล้วเขาถึงได้รับพี่ต้นเข้ามาทำงานที่นี่เขามองที่ศักยภาพของพี่ต้นที่ว่าพี่ต้นมีศักยภาพในการทำงานที่จะสามารถทำให้องค์กรเนี่ยทำให้ร้านของเขาเนี่ยสามารถเติบโตไปด้วยไปได้ด้วยกันด้วยค่ะ
พื่อนร่วมงานที่พี่ต้นทำงานด้วยเนี่ยทุกๆคนก็รักพี่ต้นมากเลยค่ะเพราะว่าพี่ต้นเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจกับเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่พยายามที่จะหาความรู้ตลอดเวลาไม่นิ่งดูดายแล้วก็พยายามที่จะทำอะไรให้ได้ตัวด้วยตนเองเพื่อนพี่ต้นบอกว่าพี่ต้นเนี่ยเวลายกของเนี่ยก็จะพยายามที่จะไม่ให้คนอื่นมาช่วยไม่อยากที่จะเป็นภาระกับหลายๆคนอยากที่จะทำได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าพี่ต้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมที่จะเป็นภาระต่อสังคมหรือแม้กระทั่งในที่ทำงานเนี่ยก็จะไม่ยอมเป็นภาระจะพยายามทำทุกๆอย่างให้ได้ด้วยตัวเองค่ะเวลาเราพี่เห็นพี่ต้นบอกว่านอกจากออกแบบพวกโลโก้ออกแบบป้ายต่างๆครับพี่ต้นก็มาช่วยขายด้วยแล้วเวลาเราเจอลูกค้าล่ะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีการขายของมีการพบปะใช่ครับกับลูกค้าด้วยครับผมเขาเห็นเราแล้วเขาก็ตอนแรกเขาแปลกใจก็ไม่เป็นไรเพราะตรงนี้เราขายของเราอยู่แล้วเราทำหน้าที่ของเราอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้แบบจะมาอุ้ยคนพิการนี่รังเกียจไม่ใช่ครับก็คือเขาก็ดีมันดีตั้งหากที่ว่าคนพิการอ่ะเข้ามาทำงานไม่ใช่ว่าจะไปขอแบมือขอเงินใครเขาอะไรเงี้ยมันไม่ดีเราเชื่อว่าการให้เท่าไหร่จะได้คืนกลับมากกว่าเสมอให้บ้านใหม่แก่ปลาและสัตว์ทะเลให้ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สมดุลสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาได้คืนความสามัคคีเพื่อพัฒนาประเทศมอบความห่วงใยความอบอุ่นได้รอยยิ้มและความสุขของคนไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากลทำงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้าแล้วจนวันนี้ก็ขับรถยนต์มาทำงานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองคือเราทำงานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้มันภูมิใจมากคนพิการอยากทำงานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเราเชื่อว่าการให้เท่าไหร่จะได้คืนกลับมากกว่าเสมอให้บ้านใหม่แก่ปลาและสัตว์ทะเลให้ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่สมดุลสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาได้คืนความสามัคคีเพื่อพัฒนาประเทศมอบความห่วงใยความอบอุ่นได้รอยยิ้มและความสุขของคนไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากลเจ๊ไหมครับเงาดีครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีกฎหมายครับในเรื่องของการจ้างงานคนพิการครับ100:1มีทราบใช่ไหมคะทราบครับมีความคิดยังไงบ้างผมก็ว่าตรงนี้ดีไม่ดีในมุมมองที่เราเป็นคนพิการผมว่าดีนะในความคิดผมอ่ะผมอยากให้ตอนแรกก็คือเริ่มต้นที่เทศบาลดีกว่าครับทุกเทศบาลต้องมีคนพิการ1คนเข้ามาดูแลเพราะว่าหน่วยงานตรงนี้ผมอยากให้หน่วยงานของคนพิการเข้ามาดูแลคนพิการเองไม่อยากให้คนปกติมาดูแลคนพิการเพราะว่าผมเคยเจอแล้วว่าคนปกติมาดูแลคนพิการจะไม่รู้จิตใจเขาไม่เข้าใจเราใช่จะคือเห็นมาหลายที่แล้วแหละก็เลยแบบอยากให้คนพิการที่จบออกมามีความรู้มาดูแลคนพิการตรงนี้มากกว่าครับถึงจะแล้วก็ค่อยๆแบบว่ามีโครงการมีอะไรอย่างเงี้ยที่เราทีมงานที่มหาไทยเขาจัดมาใช่ไหมครับแล้วก็ที่ว่าจะทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะพัฒนามากกว่าตรงนี้จะดีกว่าครับอันนี้ก็ต้องหมายถึงว่าในหน่วยงานของภาครัฐใช่ครับผมก็ต้องเปิดโอกาสให้กับคนพิการเข้าไปด้วยแล้วในเรื่องของการเปิดโอกาสในภาคเอกชนล่ะอย่างเงี้ยเอกชนเขาก็ผมพูดตรงๆก็คือแบบว่าที่ผมผ่านมานะเขาอยากเห็นคนพิการที่มีความจิตใจที่มุ่งมั่นมีบุคลิกที่ดีมีพูดจาสัมมาคารวะที่ดีทุกอย่างคุณจะเก่งงานอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับนี่แหละครับคือเป้าหมายนี้แล้วเขาก็จะบอกว่า
แต่ถามว่าโอเคไหมเขาก็โอเคนะถ้าทำได้แบบมีคุณสมบัติประมาณนี้ครับเขาก็รับเราได้จากหลายๆที่ที่เราทำมาในหน่วยงานของทั้งเป็นภาครัฐทั้งเป็นเอกชนเนี่ยเขาก็เปิดรับครับผมเขาเปิดรับคนพิการแต่ส่วนน้อยจริงยังมียังไงฮะยังมีทัศนคติยังไงอ่ะทำพิการทำไม่ได้หรอกบริษัทพี่ไม่มีนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบทำไมต้องมีคำว่านโยบายถ้าเราจะช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเราอยู่ร่วมโลกกันใช่ไหมครับเราก็ต้องช่วยกันในส่วนของสถานที่ล่ะคะสถานที่สมมติว่าคนพิการก็มีความพิการที่แตกต่างกันใช่ครับอย่างเช่นรถวีลแชร์รถอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับบางทีเขาอาจจะไม่อำนวยสถานที่เขาอาจจะไม่อำนวยความสะดวกตรงนี้แต่ของผมพิการแขนใช่ไหมผมก็เดินได้ปกติสามารถเข้าได้จากทุกสถานที่ครับอุ้ยมองว่าพี่ต้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจทั้งคนที่อยู่ในร้านเองซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้พิการเขามองว่าพี่ต้นเนี่ยเป็นจุดหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้เขาเนี่ยหันกลับมามองตัวเองด้วยค่ะว่าตัวเขาเนี่ยก็มีครบ32แต่ว่าพี่ต้นเนี่ยยังทำได้เลยหรือว่าพี่ต้นยังมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับชีวิตเลยตัวเขาก็เป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้เขาดึงกลับมาสร้างกำลังใจให้กับเขาในการที่เขาจะมองหันกลับมาแล้วก็ทำตนเองให้ดีขึ้นเหมือนอย่างที่พี่ต้นเป็นอีกมุมนึงอู๋ก็มองในส่วนขององค์กรด้วยอะค่ะว่าอย่างเจ้าของร้านเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้พี่ต้นเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาตนเองพยายามที่จะทำให้คนเห็นว่าเขาก็สามารถที่ทำได้เหมือนคนทั่วไปถ้าเจ้าของร้านเนี่ยเขาไม่เปิดโอกาสตรงนี้เนี่ยพี่ต้นเขาก็จะไม่สามารถที่จะเข้ามาทำงานณตรงนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอู๋มองว่าจุดเริ่มต้นของการที่จะทำให้คนพิการในทุกๆอาชีพเนี่ยสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่เนี่ยต้องมีการเปิดโอกาสให้กับเขาก่อนที่เขาจะสามารถเข้ามาทำงานร่วมกับทุกๆคนได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอขอบคุณทางพี่เจ้าของร้านมากเลยค่ะที่เปิดโอกาสให้กับคนพิการได้เข้ามาทำงานด้วยค่ะแล้วอยากให้พี่ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยสิคะหรือว่าหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการรับคนพิการหน่วยงานผมฝากถึงหน่วยงานก่อนแล้วครับหน่วยงานอยากให้เห็นใจคนพิการมากกว่านี้แล้วก็คือเข้าใจถึงความรู้สึกของเขาจริงๆเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานจริงๆถ้าเขาไม่มีความมุ่งมั่นเขาไม่กล้าเดินเข้าไปที่หน่วยงานของคุณหรอกครับผมแล้วในส่วนของถ้าคนพิการเองล่ะคะคนพิการที่อยากมีงานทำคนพิการที่นอนอยู่บ้านเฉยๆตอนนี้นะครับผมอยากบอกเลยว่าคุณคิดผิดแล้วครับคุณเกิดมาแค่ครั้งเดียวคุณมีสมองเหมือนกันเหมือนทุกคนต้องเจออะไรร้ายมาไม่ใช่ว่าคุณจะอยู่แค่ตรงนั้นคุณต้องต่อสู้ถ้าคุณไม่ต่อสู้แล้วเมื่อไหร่คุณจะมาถึงความสำเร็จคุณมีแต่ว่าเอาไว้มันนั้นมันนี้มันไม่ได้มันเสียเวลาคุณตั้งใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดอ่ะทั้งตัวของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนก็ต้องให้ความสนับสนุนทั้งในตัวคนพิการเองก็ต้องมีความมุ่งมั่นและก็ขยันตั้งใจเหมือนอย่างที่พี่มีวันนี้มีการที่ไปทำงานในที่ต่างๆได้ใช่ไหมคะวันนี้อุ๋ยก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ต้นหลังจากที่เราสัมภาษณ์กันนะคะก็ได้ทราบว่าพี่ต้นเนี่ยก็มีครอบครัวแล้วค่ะก็มีภรรยาแล้วก็กำลังสร้างครอบครัวเล็กๆให้เติบโตพี่ต้นเนี่ยมีเป้าหมายอยากที่จะสร้างรีสอร์ทเล็กๆอยู่ที่จังหวัดเลยค่ะซึ่งตอนนี้พี่ต้นเขาก็แอบกระซิบว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามเก็บเงินแล้วก็พยายามที่จะซื้อที่ดินที่จังหวัดเลยเนี่ยได้5ไร่แล้วนะคะเขาบอกว่าอีกไม่นานเนี่ยเขาก็จะได้เป็นเจ้าของรีสอร์ทที่จังหวัดเลยแล้วค่ะอุ๋ยก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนพิการที่อยู่กับบ้านอยากทำงานกันมากขึ้นนะคะและก็หวังว่าสถานประกอบการต่างๆจะเห็นศักยภาพของคนพิการและก็เปิดโอกาสจ้างงานคนพิการกันมากขึ้นด้วยค่ะส่วนคนพิการที่อยากได้งานทำก็สามารถโทรไปได้ที่หมายเลข1479สายด่วนคนพิการค่ะพบกับอุ๋ยและเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ